เลยบอกเขาว่านี่คือพี่น้องเราที่เป็นต้นแบบที่อยากขับเคลื่อนกับเราซึ่งเรามีพี่น้องเราทุกจังหวัดแต่กลุ่มที่มาวันนี้คือกลุ่มนำร่องนะครับที่จะไปด้วยกันนะครับคุณจางก็เลยว่าตอนนี้เรื่องกัญชาเนี่ยที่โน่นมีใบอนุญาตมีหลายอย่างที่จะร่วมกับเรานะครับก็เลยอยากมาดูด้วยตอนนี้คุณจางเนี่ยซื้อบ้านอยู่เมืองไทยแล้วนะซื้อบ้านอยู่ที่พัทยาครับพัทยานะครับแล้วก็ที่กรุงเทพด้วยถือว่ามาทำธุรกิจที่เมืองไทยและรักเมืองไทยนะครับแล้วเขาก็จะเป็นตัวแทนของคนจีนที่จะช่วยเครือข่ายความถูกใจเรานะครับแล้วที่สำคัญนะครับไม่ใช่คนต่างชาติที่มาดูทำเรานะครับผู้การมาดูทำนะครับท่านเลยร่วมเดินมาตลอดนะครับตั้งแต่ยังไม่เกษียณเนาะยอดตรงนี้เริ่มเดินกับเราตั้งแต่ยังไม่เกษียณคนอื่นเครือข่ายประชาชนคนอื่นเดินไม่ได้จะต้องเดินกับเราไปตลอดนะครับแล้วก็คุณนุชเหล่า CEO ใหญ่เราเนี่ยนะครับ CEO เนี่ยก็เดินมาประมาณ2ปีแล้วชอบมากธุรกิจฝากถูกใจได้ที่เยี่ยมพี่น้องนะครับทั้งที่ตัวเองเมื่อก่อนธุรกิจเป๊ะโรงแรม3โรงแรมเรามีธุรกิจร้านอาหารธุรกิจหลายอย่างที่ป่าตองภูเก็ตนะครับก็ถือว่าตัวนี้เนี่ยเริ่มจากวางงานที่ป่าตองนะครับแล้วเริ่มจะลงมือเดินนะครับกับความถูกใจถือว่า 100% มาปีนึงแล้วเต็มเริ่มเข้าใจบางครั้งอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งเพราะว่าไม่เคยลงมวลชนนะครับแต่ว่าก็มีวิธีการบริหารจัดการที่จะช่วยเราก็ถือว่ามาเป็น CEO บริษัทความสนใจวิสาหกิจเพื่อสังคมการบริหารงานทุกอย่างของบริษัทนะครับ100 บาทกำไรนะครับ70 บาทคืนให้พี่น้องหมดเลยในภารกิจต่างๆที่ทำงานนะครับเราจึงมีจุดหรือกิจการชุมชนอื่นๆที่มีใจเห็นด้วยจะไปกับเราเรายินดีสนับสนุนทั้งหมดในเครือข่ายพวกเราทุกจังหวัดนะครับที่ชุมชนพี่น้องเราทุกจังหวัดเป็นต้นน้ำนะครับที่จะเป็นคนผู้ปลูกกัญชานะครับจะเป็นผู้ปลูกกัญชาตามกระบวนการตามวิธีการที่เราจะมีนักวิชาการลงไปช่วยซึ่งนักวิชาการตัวนี้เราถือว่าพร้อมมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินพี่น้องไม่ต้องกังวลว่าพื้นบานพื้นที่นะครับดินไม่ดีจะปลูกไม่ได้เรามีวิธีการจัดการบริหารจัดการโดยใช้ดินที่กัญชาสปาต่างๆก็เขามาช่วยหมดตอนที่เราจะแจ้งในการปลูกในพื้นที่ตอนนี้พี่น้องไม่ต้องกังวล นะครับขอยืนยันว่าพี่น้องไม่ต้องกังวลเราจะพากันทำงานร่วมกันไม่ปล่อยพี่น้องทำเองแสดงว่าพี่น้องอย่าเพิ่งไปทำเองนะต้องฟังพวกเราก่อนนะครับฟังท่านอนนท์ในฐานะที่ต้องดูแลฟังพี่นางนะครับในฐานะที่ผมให้ท่านช่วยดูแลพี่น้องเราทั้งหมดทั้งสองเครือข่ายเพราะเรามีสองกลุ่มสองเครือข่ายที่มาร่วมกันนะครับมีความถูกใจมีศูนย์กลุ่มท่านอนนท์วิจัยนะครับที่มาร่วมกันเราก็มารวมอยู่ในความถูกใจที่เดียวกันเพื่อว่าจะเราจะได้รับการสนับสนุนจากที่เดียวกันนะครับถือว่าต้นน้ำเราไม่ใช่ทิ้งท่านไม่ใช่ว่าต้นน้ำคือวิสาหกิจชุมชนจะเดินไปเองไม่ใช่เราจะควบคุมทุกอย่างเพราะว่ามันเป็นยาเสพติดเพราะกัญชานะส่วนธุรกิจไม่ว่ากันนะครับเพราะเป็นยาเสพติดเอาง่ายๆว่าโดมนะครับโดมมือเนี่ยนะครับต้องผ่านอย.ต้องผ่านรวมถึงพี่น้องต้องเข้าใจว่ากัญชา1ต้นนะครับเราจะทำให้เขามีบัตรประชาชนกัญชานะครับ1ต้นเนี่ยนะครับปลูกที่ไหนที่ตำบลเริ่มกอพิจิตรนะครับต้นนี้เนี่ยนะครับจะมีเลขที่บัตรนะครับหรือเราเรียกกันประชาชนเลขที่บัตรสามารถปลูกแล้วก็มันไปอยู่ไหนแล้วดอกมันจะไปอยู่ไหนนะครับปลูกที่พิจิตรดอกใบไปไหนบ้างเรามีระบบตรวจสอบทั้งหมดเรามี GPS ตรวจสอบนะครับเราถือว่าเราเป็นกลุ่มที่ไฮเทคที่สุดแล้วในการพาพี่น้องทำผมเคยบอกทุกคนว่าผมจะเอาเกษตรกรบ้านนอกเรานี่แหละชุมชนต้องติด